ผู้ชมเข้าสู่รายการสแกนเกรายการที่พวกเราเนี่ยนะฮะจะมาค้นหาเพศที่แท้จริงนะฮะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าใครแมนอยากรู้ว่าใครเกนะฮะเราจัดให้นะครับเอาละครับและแขกรับเชิญนะฮะวันนี้นะฮะเป็น2หนุ่มอารมณ์ดีนะฮะว้าตายแล้วพูด2หนุ่มหรือเปล่าเพราะว่าทั้ง2คนเนี้ยแตกต่างกันตรงเจเนเรชั่นแน่ๆเลยนะฮะคนนึงเนี่ยเป็นถึงตลกนะฮะที่มีงานชุกมากๆเลยในวงการนะฮะส่วนอีกคนนึงนะฮะเป็นนักแสดงตลกรุ่นเล็กนะฮะแต่ว่าร่างของเขาเนี่ยไม่เล็กนะโอ้โหคูณ4คูณ5คูณ6คูณ7เลย2คนนี้จะเป็นใครนะฮะไปพบกับเขาเลยครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือคุณจตุรงค์มกจกและคุณแจ็คแฟนฉันค่ะและต้องขอบอกว่าเทปนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะทั้งคู่จะมาเปิดเผยความลับเป็นครั้งแรกโอ้ยดีใจมากเลยที่สองคนนี้มารายการสแกนเกมนี่ห้ามพูดคำหยาบคายรายการของพี่นะเออกูรู้ นี่ถือว่าเป็นไอดอลเลยนะสมัยยังไม่เข้าวงการเนี่ยชอบมากเลยอ่ะดูเขาที่ไรเนี่ยมึงเข้าก่อนเดี๋ยวเข้าก่อนเนี่ยพูดคำหยาบยังสมัยยังงานพูดคำหยาบถามนิดนึงคือได้รับบทแกล้งกวางบทกระเทยไปตลอดเลยทั้งคู่เนาะมีอินเข้าไปข้างในหรือไม่ได้อินหรอกคือจริงๆแล้วไม่มีใครรู้อ่ะแต่ก่อนเป็นจริงเป็นเลยหายหรอคือลองเป็นก่อนไงมันเดี๋ยวก่อนเราเป็นเนี่ยเราเป็นคือแบบว่าโดนเนี่ยโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วโดนแล้วคือมีผัวเป็นตัวเป็นตนซึ่งเป็นครูสอนเต้นเมื่อสมัยอยู่วงตีลูกทุ่งสอนใจไม่ได้เชียนเฮ้ยได้ทางไหนได้ทางไหนรอตูดกูนี่แหละอีบ้าได้ทางไหนได้ไหมเอาล่ะคือต้องไปอยู่วงตีลูกทุ่งแล้วเขาบอกว่าต้องเสียตัวให้เขาต้องยอมเขานะถึงจะได้ขึ้นไปเต้นถ้าเราขึ้นไปเต้นเราจะได้ค่าตัวไม่ได้แล้วต้องยอมเหรอไม่ยอมเพื่อได้ทำงานไงโอ้โหแล้วตอนนั้นสุกหรือว่าเละเลยก็ธรรมดาก็ทั่วไปก็ครั้งแรกก็ขี้พุ่งทุกคนครั้งแรกบางคนก็ไม่นะเบาที่เบาจะบอกว่าเคยไหมเคยโดนแต่ว่าไม่ได้เป็นผมนี่ไม่เคยเล่ารายการไหนเลยนะเล่าสิเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เคยไปรายการที่เกย์ไงยังไงเมาส์สิคือแบบว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคือแบบไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยไม่นะไม่นะตอนเด็กเนี่ยตอนแฟนฉันก่อนที่จะเข้ามีลูกน้องอยู่แล้วตอนเรียนจักรพงศ์ประมาณรู้สึกป.6ได้เนี่ยก็คือแบบว่าไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็มีลูกน้องจะบอกนะว่าเพื่อนชายมาจิบกระจูมึงอย่านะไม่แต่แล้วเฮ้ยเอ็มช่วยกูหน่อยดิลูกน้องอะไรเงี้ยเอกบอกไม่ได้นะลูกพี่แจ็คลูกพี่ต้องขีบก่อนเขาบอกเอกถ้าคุณขีบไปนะเหลือแต่ไข่เลยถ้าขีบก็เหลือแต่ไข่ใช่ไอเอกก็เลยบอกไม่ยอมสุดท้ายไปได้กันตอนม.2คนมันเปิดเผยแล้วมันแบบมันโล่งสบายอันนี้เรื่องจริงกระเทยทุกคนเวลาตดเสียงมันจะไม่เหมือนกับผู้ชายยังไงผู้ชายก็เสียงตดธรรมดาทั่วไปแต่กระเทยเพราะว่ากั้นเนื้อขอบตูดมันไม่มีแรงเพราะว่าเปิดฟ้ามันใช้เยอะไงเอาล่ะนี่สองท่านนี้นะฮะคิดว่าตัวเองมีเรดาร์ในการแกนความเป็นเกย์เนี่ยถ้าเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็10 10เลยยังไม่ต้องพูดอะไรแค่อ้าปากฉันรู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นลงแต่เธอเหมือนเกย์คิงนะเกย์พ่อเดี๋ยวก่อนทำไมพี่ลงเกย์คิงพี่ลงเนี่ยชอบเล่นกล้ามเพราะว่าอยากไปอยู่กับกลุ่มผู้ชายทำไมถึงอยากเล่นพิเศษแต่หัวนมดำนะจะเล่นหัวนมก่อนมาเรื่องอะไรให้กูเล่นหัวนมก่อนหัวนมดำใช่ไหมหัวนมดำแล้วกูตอบว่าไงกูโยนมาได้ให้กูตอบยังไงสัตว์นรกนี่บอกแล้วว่าจะหยาบคายกันสินะรายการของเรานี่เป็นรายการแบบไม่ได้หยาบคายนะเอาให้เอาจริงๆแล้วกูไม่ได้ละชอบร่างกายเนี่ยนะเขามีอยู่2อย่างเท่านั้น1ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นความดันไม่อยากเป็นโรคหัวใจ1 2 2อยากโชว์เพราะว่าเขาเหนื่อยมาไงงั้นเราต้องขอให้พี่โรยโชว์หน่อยเมื่อกี้กินข้าวมาก็เลยแบบแต่ว่าโชว์หน่อยโอ้ตายแล้วแจ็คมาดูสีนี่โอ้ยได้เลยค่ะเร็วๆๆๆแจ็คอายุกูขนาดนี้มันยังมีอะไรให้อีกเหรอก็เวลาพี่ชมกันดีไงนี่ไงทุกวันนี้ก็แต่นี้ไม่ได้เล่นนี้แน่นจริงทุกวันนี้ก็เวลาไปนวดแผนโบราณก็หมอนวดก็พี่ลงอายุมากแล้วแต่ทำไมก็ยังดูดีอยู่เลยอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
เฮ้ยมันมาแล้วจริงๆนะเอออันนี้คุยแบบสัดส่วนอันนี้ซีเรียสนะครับว่าการออกกำลังกายมันได้ผลจริงเดี๋ยวเราไปเบอร์ภาพข้างบนนะนี่ต่อยท้องเฮ้ยได้เฮ้ยต่อยท้องต่อยท้องเป็นเล่นท้องไม่โกรธนะโทษนะอาจารย์ว้ายเฮ้ยคือไม่เป็นอะไรเลยเหรอไม่เป็นพ่อไอ้แบ๊กแกไม่ต่อยแกต่อยอ่ะไม่ตอบเลยว่าเรดาร์สแกนเกของแกถ้าเต็ม10เรียกได้เท่าไหร่เรดาร์สแกนเกก็คือต้องบอกว่าเกเนี่ยสังเกตง่ายถ้าขับรถเกียร์กระโปรงเนี่ยคือเกียร์กระโปรงคือบอกไหมครับว่าเขาเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เป็นถูกไหมถ้าคนเกียร์ออโต้ปุ๊บก็คือจะเป็นแนวตุ๊ดไปเลยใช่ครับผมแต่เดี๋ยวนี้รถมันก็ออโต้หมดอ่ะมันเป็นมุกและเก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้เป็นหนุ่มหน้าเซอร์แต่มาดเนียบและมีสไตล์เขาเป็นผู้สานฝันในวันสำคัญของคู่รักให้เป็นจริงเพราะเขาคือเจ้าของ Wedding Studio ซึ่งมีชีวิตส่วนตัวเป็นคนที่รักครอบครัวและใช้เวลาดูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่และด้วยบุคลิกนิสัยที่ล่าเริงของเขาค่ะทำให้เราสงสัยว่าเขาจะเป็นหรือว่าไม่เป็นจะอยากรู้เอาละครับได้เวลาเปิดตัวเก้งต้องสงสัยโอ้ลูกค้าไงลูกค้าไงชาวบิ๊กเทนศาสนาศาสนาเดินมาผ่านต้องออกไปปรากฏไม่มีหัวมีหัวสิมีหัวโอ้โหคนโอ้โหได้เลยนี่แหละคือเก้งต้องสงสัยที่เรานะฮะเอ็มจากเอ็มเด็กตอนที่พี่ดาวสิเข้มเข้มเอาละครับคุณชื่ออะไรครับชื่อโอครับคุณโอครับคุณต้องสัญญานะฮะว่าคุณจะต้องตอบตามความจริงนะครับครับกติกามีเวลาในการถามเก้งต้องสงสัย3นาทีก่อนม่านจะปิดโดยจะต้องเซ็นเซอร์คำถามถ้าตรงเกินไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงแต่ถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าเก้งต้องสงสัยมีสิทธิ์แอปนั่นก็คือสามารถข้ามได้1คำถามถ้าเก้งต้องสงสัยรอดจากการสแกนจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและถ้าแขกรับเชิญสามารถสแกนได้ถูกต้องจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทเช่นกันเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วถามครับถามแล้วจับเวลาแล้วเออถามแล้วชอบสีอะไรครับสีแดงครับสีแดงดูไฟนะชอบทุเรียนไหมชอบครับเหลืองและเหลืองและออกเกี่ยวกับเหลืองนี่เขาทำร้านเวดดิ้งนะคุณทำร้านเวดดิ้งเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามชุดที่ใส่เนี่ยชุดที่ใส่ในวันที่เอามาเนี่ยเป็นของไปตัดเองหรือว่าไปซื้อมาของที่นี่ครับของที่นี่หามาให้อ๋อตอนนั้นเราแต่งตัวเป็นทำเกงขาสั้นหรือว่าเกงขายาวเวลาไปไหนมาไหนขาสั้นครับส่วนใหญ่เป็นขาสั้นครับรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะครับรองเท้าแตะขาสั้นรองเท้าแตะไปเดินห้างก็ใส่ขาสั้นรองเท้าแตะหรอแล้วใช่ครับอยากรู้มากอันนี้ระหว่างไส้กรอกอันใหญ่ๆกับหอยแครงชอบอะไรหอยแครงครับหอยแครงชอบหอยแครงเหมือนมึงเลยอ่ะนี่ทำงานเวดดิ้งนี่เคยเอาชุดสาวมาลองหรือเปล่าเคยใส่ชุดสาวไหมเคยใส่ชุดสาวไม่ตอบได้ไม่ตอบได้อยากจะทราบว่าเคยกินไอติมไหมเลียไอติมให้เราดูหน่อยถ้าเลียไอติมให้ดูพี่ตาถือไอติมถือไอติมไม่ให้อ่ะทำไมล่ะเคยเลียไอติมไหมเคยเลียไอติมไหมเคยเลียไหมเคยเลียใช่ไหมเคยดูดไอติมไหมเคยครับเคยดูดไอติมเราก็เคยตุ๋ยไอติมนะเคยไหมเคยเคยไหมมันแปลกตรงไหนนะลุงเคยลุงตกปากลุงเร็วเร็วเวลาจะหมดแล้วเร็วเร็วแล้วชอบพวกเขาใหญ่ไหมผมก็ไม่มาคิดยังไงกับผู้หญิงถ้าเขามาจีบเราไม่ได้เคยแบบว่านอนไม่หลับเพราะว่าขี้ไหลเคยมีมั้ยไม่เคยครับเคยไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยขี้ไหลนะเคยนอนแต่ไม่ขี้ไหลแล้วหลับแต่ไม่ไหลที่นอนที่นอนพี่รู้จักวาสลินมั้ยรู้จักครับเอาไปทำอะไรวาสลินทาปากทาปากทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกนอกจากวาทาปากไม่ตอบไม่ได้เคยดูหนังเรื่องโบ๊ทแบ็คเมาน์เทนมั้ยอะไรนะโมกแบ็คเมาเทนไม่ใช่โมกแบ็คโมกแบ็คเมาเทนเคยดูไหมไม่เคยเลือดกูรักมึงว่ะเคยดูไหมไม่เคยครับไม่เคยดูแต่หนังพวกนี้ผ่านไม่ผ่านได้ไงวะไม่ดูได้ไง
เคยเข้าไปเคยเห็นผู้ชายจูบปากกันไหมเคยครับเคยอยากดูไหมอยากดูไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแกไม่ได้ไหนอยากจะดูซะหน่อยเคยจุงมือผู้หญิงไหมเคยครับที่เป็นที่เป็นแฟนอะไม่ใช่พี่น้องสาวหรือแม่ไม่ต้องตอบครับตอบไม่แม่อ๋อเดี๋ยวครับแต่งงานหรือยังครับแต่งแล้วแต่งแล้วอยากมีลูกไหมอยากมีลูกไหมครับเอออยากมีลูกไหมอยากมีผู้ชายครับได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายได้ทั้งหญิงได้ชายเลยแต่ว่าผู้ชายแต่งกับผู้ชายแล้วแต่งกับผู้หญิงหมดเวลาโอ้วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องต้องสงสัยของเรายากมากๆในการตัดสินเขานะฮะในการแก้เขาเขาแต่งงานแล้วเขาไม่ได้บอกว่าแต่งงานผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเกิดมีแต่งงานชายกับชายแต่งต้องเป็นข่าวต้องเป็นอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่มากไงถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเก้งหรือเป็นอะไรเขาไม่บอกเลยว่าเขาแต่งงานแล้วแต่เขาไม่ได้ดูโบ๊กแบ๊กมาผมว่ามันไปดูโบ๊กแบ๊กมาเทนเป็นเกย์ได้ไงวะมันแอปเคยเห็นไหมว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกย์หรือเก้งเนี่ยตอนโตอย่างพี่เอกตอนนั้นก็อะไรผู้ชายอะไรมึงผู้ชายคืออย่างดูยังไงครับผู้ชายเอาล่ะเรียกว่าวิเคราะห์กันหอมปากหอมคอนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะได้เวลาที่คุณทั้งสองคนนะฮะจะต้องทำการสแกนนะฮะว่าเก้งต้องสงสัยของเรานะฮะเป็นหรือไม่เป็นครับตอบเหมือนกันหรือว่าตอบแยกกันก็ได้ใช่ไหมต้องตอบเหมือนกันครับต้องตอบเหมือนกันเหรออ๋อคือหมายถึงว่าแป๊บนึงทีมเดียวกันใช่ครับแป๊บนึงไปตอบนะนี่ปั๊บก่อนแบนกล้องมันนี่เลยมาเล่นตรงนี้ไม่ได้ตามมาไอ้สัตว์ตดตดไอ้เหี้ยมันเดินตามมาลมมันก็ตามมาไอ้เจ๊แล้วแม่แล้วเมื่อกี้มันตดนะกักขามากเลยโอ้ยพี่หลังบีไอ้เจ๊กูไม่เอาละกูแค่สองแสนเอาไหมเอาไปก่อนไปลอยแจ็คไปหรอไปไหนหน้าหรอเลยแจ็คคิดถึงครับแจ็คคิดถึงแล้วนะออกถ่ายคู่กันคนละสองแสนเอามาเอาเอาค่ะมาแกแล้วบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นครับอาจารย์ไม่เป็นไม่เป็นนะครับเป็นไม่เป็นผมว่าเป็นเพราะว่าผมมีความเพราะงานสองแสนงานเดียวแล้วแต่มันไม่เอาแล้วนะพิเศษเตอร์พิเศษเตอร์คู่2ล้านฮะพิเศษเตอร์คู่2ล้านเอาป่ะเอา2งานงาน2แสนงานแล้วก็พิเศษเตอร์คู่อีกแล้วรอบนั้นก็ต้องมามองหน้ากูแล้วแม่งขนาดความคิดจะไม่ตรงกันเลยอ่ะไม่เป็นแต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนทีมงานจะหลอกเฮ้ย3 2เป็นไม่เป็นผมเข้าใจเลวชะมากกูกลับมาอยู่กับมึงแล้วมึงหนีกูไปอีกแล้วมึงหนีกูไปอีกแล้วมึงจะไปรับฮะว่าอย่าเลยทำไมไม่เป็นดีกว่าไม่เป็นอ้าวเชื่อน้องนะสรุปอ่ะคุณตบพร้อมกันเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นฟังเฉลยนะครับได้เวลาสแกนคือคุณเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะเป็นเกย์คิงหรือควีนคิงครับคิงแล้วอีกนั่นใครอีกนั่นไม่เกี่ยวอีกนั่นไม่เกี่ยวเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันจริงจริงเหรอใช่เป็นคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยพี่ก็ตีนกูไม่เชื่อหรอกจริงจริงเขาจะเอามึงเหรอนี่คบกันมานานแค่ไหนแล้ว8ปีอะพี่8ปีแต่งงานกันเหรออยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ช่วยกันทำหากินเลยแล้วนี่รออะไรเด็กนี่รออะไรอันนี้อันนี้เป็นลูกสาวไปเกี่ยวนี่คือลูกสาวเหรอคะใช่ลูกสาวครับเธอให้เกียรติลูกสาวก่อนเลยเดี๋ยวเขาดูลูกสาวเออจริงเหรอจริงจริงเหรอแต่งงานกันจริงๆเหรอเคยอ๋อเคยแต่งงานกับผู้หญิงแล้วทำไมถึงไม่เลิกกันเขาชอบเที่ยวเออครับแล้วตอนนั้นเรายังแมนอยู่ยังเป็นผู้ชายอยู่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์กั้มกึ่งกั้มกึ่งกั้มกึ่งอยู่ตอนมีลูกคนที่สองลูกคือคนนี้เฮ้ยเหรอมีลูกด้วยกันเลยอ๋อลูกจริงๆเลยเหรอใช่ครับแต่เป็นแฟนกับผู้หญิงใช่ไหมลูกนั่นคือพ่อหนูใช่ป่ะลูกโอเค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 แต่ว่าก็กับลูกเขาเราโอเคไหมไม่ใช่โอเคครับพี่โอเคหัวเผลอจิกหนังหัวลูกไม่โอเคคือเราทำธุรกิจด้วยกันด้วยครับพี่ก็คือนำเข้าส่งออกชุดเจ้าสาวด้วยเหรอแล้วก็เปิดเป็นร้านเวดดิ้งลาตีแฟนซีด้วยโอ้ช่วยกันเรา follow Instagram พี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับพี่เออจำได้แล้วจำได้แล้วพี่แพ็กนี่ปักโอ้โหตอนนี้คุณลูกเขาว่าไงบ้างครับ
คุยกับคุณลูกไหมฮะเรื่องนี้ก็คุยอยู่ทุกวันนี้ครับครูโทรคุยติดต่อไปรับไปส่งใช่เป็นคนรุ่นใหม่ไงเป็นคนรุ่นใหม่ดีมากบางทีต้องเปิดบางทีต้องเข้าใจพ่อบางทีต้องเข้าใจความรู้สึกของพ่อว่าพ่อเป็นยังไงนะลูกนะคุณแม่คุณแม่คนใหม่เป็นไงบ้างคะน่ารักน่ารักอย่าเรียกแม่ดีกว่าเรียกพ่อทั้งคู่เลยอุ้ยตายแล้วพี่บางทีคุณผู้ชมอาจจะมองเห็นว่ารายการเซตเลยแบบจูบปากให้ผมดูหน่อยถ้าเป็นแฟนจริงจะจูบจริงก็จูบบ้าเหรอทำไมแบบหอมแก้มหอมแก้มไปดูว่าคุณแม่จะตายโอ้ยเลยที่เป็นภาพที่แบบถ้าคุณเราคุณแล้วคุณมาเปิดอย่างนี้ชอบมากเลยว่ะคือจริงๆหนูบอกก่อนว่าหนูไม่สวยแต่ว่าใจหนูสวยมากครับพี่ชอบที่คำพูดมันมากสวยแต่อร่อยครับสวยแต่อร่อยอะไรนะไม่สวยแต่อร่อยไม่สวยแต่อร่อยว่ะและนี่คือเก้งต้องสงสัยของเรานะครับน่ารักดีนะเห็นไหมจะเป็นเทศไหนก็ตามนะฮะรักกันแน่นแฟนก็ดูมีความสุขดีนะรักกันนานๆนะพี่นะครับจ้าบ๊ายบายWhat?